เมนูที่เรานำมาให้ชาวกรุงเทพกินวันนี้นะครับ7เมนูด้วยกันนะครับเมนูทั้ง7เมนูเนี่ยมันจะเป็นเมนูที่มีความผูกพันกับคนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ครับเป็นเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเมนูที่จะกินเฉพาะวันสำคัญสำคัญของในคนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ครับตุ๊ปะสูตรงครับเนี่ยเป็นเมนูที่แปลกใหม่คนกรุงเทพจะคิดว่าเป็นเมนูเป็นของขาวแต่สำหรับคนในพื้นที่มันจะเป็นของหวานครับคนจะนิยมกินกันในช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมที่อยู่ในสัมปชัญญะภาคใต้เป็นปลาหมึกนะครับแต่ยัดไส้ข้าวเหนียวเข้าไปต้มกับกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลตะหนุดเข้าไปนะครับมันจะทำให้มีแคลอรี่น้ำตาลแคลอรี่สูงมากทำให้เวลาเราไปเปิดบวชละศีลอดในช่วงรอมฎอนครับมันจะทำให้แคลอรี่ร่างกายเหมือนให้ร่างกายสดชื่นมีน้ำตาลเข้าไปครับเป็นเมนูช่วงเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นเมนูที่2นะครับเป็นข้าวยำโจรปกติข้าวยำของที่3จังหวัดจะเป็นข้าวยำที่ต้องกินกับบูดูจะเป็นบูดูที่เราทำเป็นเคี่ยวมาเป็นข้าวยำแต่วันนี้เราแนะนำเป็นข้าวยำโจรเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาครับก็มานำเป็นแบบคานาเป้กินเสิร์ฟบนข้าวเกรียบครับเสิร์ฟเป็นคำๆง่ายต่อการกินแล้วก็มันเป็นข้าวยำที่ตำพวกสมุนไพรครับแล้วก็ปรุงรสด้วยพวกเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดแล้วก็บีบมะนาวให้มีเปรี้ยวสดชื่นกินคู่ท็อปปิ้งข้างบนขาดไม่ได้จะเป็นสตอครับสตอแล้วก็ดอกดาราความหอมของดอกดาราจังหวัดยะลาครับถ้าไป3จังหวัดจะขาดไม่ได้ครับเมนูก่อนและขึ้นชื่อมากเป็นเมนูคู่บ้านคู่เมืองของ3จังหวัดก็ได้เลยแต่วันนี้เปลี่ยนจากไก่ก่อนและมาเพิ่มเท็กเจอร์เป็นหอยปกติเราจะทำหอยในพื้นที่เป็นหอยกันกับเป็นหอยปลาใช้เลยแต่วันนี้การเดินทางมาหลายวันก็ไม่อยากเสี่ยงในการความไม่สดของวัตถุดิบเลยเอาหอยเชลล์กินกับซอสกอและของพื้นเมืองทำให้เพิ่มมูลค่าของอาหารในท้องถิ่นของเราครับเป็นสเต๊ะนะครับสเต๊ะวันนี้เราเป็นสเต๊ะเนื้อครับปกติทางสามจังหวัดภาคใต้จะกินกับข้าวอัดครับที่เป็นข้าวสีขาวอัดกันมากินกับสเต๊ะแต่วันนี้เปลี่ยนจากข้าวอัดมาเป็นขนมปังที่เราไปเสียกับกระทะให้มันหอมแล้วก็กรอบกินคู่กับสเต๊ะราดด้วยน้ำอาจารย์นะครับขนมก็ได้ขนมใบพอดครับเป็นขนมที่กับวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาเพราะไม่ใช่เฉพาะไทยมุสลิมที่อยู่ภาคใต้อย่างนี้แต่คนไทยพุทธที่อยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ก็จะใช้ข้าวเหนียวใบพอดเหมือนกันในคำในการทำงานบุญอย่างเช่นวันชิงเปรตก็จะทำขนมข้าวเหนียวใบพอดนะครับไปทำบุญที่วัดครับแต่ทางมุสลิมเราก็จะกินจะทำช่วงวันอีดวันรายโยครับกินคู่กับสมันกุ้งครับรอยะคล้ายๆกับสลัดครับน้ำสลัดมันทำกับถั่วแล้วก็ใส่มันเข้าไปเพื่อเกิดความเข้มข้นครับกินคู่กับของทอดกรอบวันนี้เราเลือกกุ้งในการทอดกรอบก็กินกับเต้าหู้แล้วก็ไข่ครับและที่ขาดไม่ได้แซ่บขึ้นใจกินแล้วเหงื่อไหลนะครับก็จะเป็นไตปลาครับวันนี้ไตปลากินคู่กับขนมจีนแล้วก็ผักเคียงที่เป็นผักท้องถิ่นในจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันไมเคอรี่ที่มีกลิ่นฉุนหอมแล้วก็ชูรสของวัตถุดิบด้วยครับกินคู่กับไตปลาที่มีความเผ็ดร้อนอร่อยครับเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับว่าบ้านลูกเหลียงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทำงานภาคประชาสังคมหรือ NGO ในพื้นที่ครับที่ดูแลเด็กๆที่ได้รับผลกระทบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมี4ด้านด้วยกันก็จะเป็นเยียวยาป้องกันพัฒนาแล้วก็ SE ครับแล้วก็แต่ละด้านของกลุ่มลูกเลี้ยงเนี่ยก็จะมีโครงการที่ซัพพอร์ตเรื่องโครงการต่างๆด้วยกันส่วนอาหารเนี่ยครับจะอยู่ใน SE บวกกับเยียวยาครับทำไมอาหารถึงอยู่ในงานเยียวยาจุดเริ่มต้นของการทำอาหารที่คนลูกเลี้ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยแบบ
ม่ได้ตั้งใจว่าเราจะทำอาหารเป็นนะครับเมื่อเด็กๆ เข้ามาอยู่ในกลุ่มลูกเลี้ยงแล้วที่ได้รับผลกระทบก็ต่างคนก็ต่างอยู่ในมุมของตัวเองมีขีดจำกัดของตัวเองบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าบ้างอยู่บนเตียงหัวมุมของบ้านแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงให้เด็กกลุ่มเหล่านี้ได้มาคุกคลีได้มีการพูดคุยกับเราบ้างเนี่ยอยากให้ไม่อยากให้เด็กอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมเดิมๆให้มีพัฒนาการหรือว่ามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้อยู่สังคมได้แบบปกติอะไรเงี้ยแต่เราจะสังเกตอยู่ตลอดว่าเมื่อเวลาทานข้าวเด็กๆก็จะลงมาถ้าบนโต๊ะอาหารเด็กๆก็จะคุยกันนู่นถามคำตอบคำอะไรเลยคิดไอเดียหรือว่าเด็กๆก็ชอบทำอาหารแล้วเราก็ชอบทำอาหารแล้วชวนเด็กๆมาลองทำอาหารดีกว่าอย่างน้อยเขาได้มีกิจกรรมในการทำในชีวิตประจำวันของเขาเขาก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะที่มาอยู่บ้านลูกเลี้ยงพอเริ่มมาทำกิจกรรมอาหารเขาเริ่มพูดคุยเริ่มเล่นเริ่มเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นทำอาหารมันก็ทำเป็นกิจกรรมนึงให้เด็กๆมันสามารถฟื้นฟูสุขภาพจิตของเขาได้แล้วก็เริ่มขายอาหารก็ทำให้เด็กๆก็มีรายได้ก็ทำให้เขามีคุณค่ากับตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะหนูเป็นเด็กชายจะใช้คนนึงที่เป็นเด็กชายชายขอบค่ะเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจค่ะในตอนนั้นค่ะหนูก็เป็นเด็กคนนึงที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแต่เด็กพอเราขึ้นมัธยมต้นนะคะแล้วก็ได้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาค่ะเราพอเราเข้าไปโรงเรียนนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเลยเพราะว่ามันถูกกดดันทางด้านสังคมภายในโรงเรียนถูกกดขี่แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนสุขภาพจิตแย่ลงประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่เก็บตัวไม่กล้าออกเข้าสังคมเหมือนเด็กชายขอบคนนึงเลยค่ะพอกลุ่มลูกเรียนค่ะได้เข้าทำโครงการภายในหมู่บ้านของหนูค่ะหนูได้เข้าร่วมโครงการนั้นในโครงการค่ะจะเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กๆแล้วก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้น้องๆค่ะได้เข้าใจตัวเองแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวค่ะกลุ่มลูกเรียนค่ะเขาจะมีค่ายของเด็กทุนค่ะปีละ3ครั้งแล้วทุกๆครั้งที่น้องๆมาที่บ้านลูกเหล็กเนี่ยเขาจะมีการทำอาหารเที่ยงทำอาหารทานร่วมกันค่ะหนูก็ได้เข้าช่วยพี่ๆเขาได้ทำอาหารเที่ยงร่วมกันค่ะเขาก็ได้เห็นศักยภาพตรงนั้นแล้วก็เชิญชวนให้หนูแบบเข้ามาในทำครัวร่วมกันค่ะเราเหมือนเราทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนที่บ้านค่ะกับแม่กับพ่อพอเราได้นั่งกินข้าวร่วมกันได้ทำอาหารร่วมกันในครัวค่ะในระหว่างนั้นค่ะเราจะมีบทสนทนาอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วก็ง่ายมากขึ้นให้รู้สึกว่าเราได้เข้าใจกันนะคะเหมือนหนูพูดคุยในเรื่องต่างๆที่สิ่งที่หนูได้รับแล้วก็สิ่งที่หนูได้พบเจอมาให้กับแม่ผ่านบนโต๊ะอาหารผ่านการเล่าเรื่องระหว่างการเตรียมทำอาหารกับแม่ภายในบ้านนะคะใช่มันก็สามารถเยียวยาหนูได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าพอเรากินอาหารมันอร่อยมากขึ้นทำให้เราลืมสิ่งที่เราพบเจอมาค่ะ